สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวลัคนาราศีธนูทุกท่านนะคะวันนี้เป็นคลิปอ่านดวงประจําเดือนตุลาคม2565กให้กับเพื่อนเพื่อนชาวลัคนาราศีธนูนะคะแล้วก็ถ้าใครมีดาวสุขดาวจันทร์หรือว่าราศีสถิตที่ธนูก็สามารถดูคลิปนี้ได้นะคะแต่ถ้าจะให้ตรงเลยก็คือต้องเป็นชาวลัคนาธนูนะคะวันนี้เอฟจะอ่านดวงโดยรวมทั้งเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ความรักเลยนะคะเรามาเริ่มกันที่ไพ่ทาโร่กันเลยคะ่ะ ด,ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีธนูในช่วงเดือนตุลาคม2,565นี้จะเป็นอย่างไรบ้างคะโอ้ไพ่ตัวตนของคุณได้ไพ่สาดาบนะ three of s w o r d คุณมีเรื่องราวทุกใจอะไรบางอย่างมีสถานการณ์ปัญหาอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องความรักเกี่ยวกับเรื่องหัวใจที่จะต้องตัดสินใจแน่ๆเลยที่จะต้องตัดสินใจเจออะไรบางอย่างในชีวิตที่มีความทุกข์เกิดขึ้นนะคะแล้วแบบ80%ที่จะเป็นเรื่องของความรักนะคะมาดูเรือนการเงินกันค่ะในเรือนการเงินยังคงมั่นคงเป็นปึกแผ่นนะคะ night o f อัศวินเหรียญอัศวินเหรียญเป็นคนที่ได้เงินมาในแบบที่ตั้งใจนะคะเป็นคนที่หยิบจับอะไรก็ล้วนแล้วแต่ได้มาซึ่งความพอกคูณทางด้านการเงินนะคะยังโชคดีในเรื่องการเงินอยู่นะคะการเงินยังดีอยู่เรือนสหัชชะได้ไพ่ห้าเหรียญเอฟคิดว่าคุณมีภาระคุณมีภาระ เกี่ยวกับบุคคลรอบข้างคุณมีภาระเกี่ยวกับผู้อื่นน่ะผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นพี่น้องญาติพี่น้องอะไรแบบนี้นะคะหรือผู้คนที่อยู่รอบตัวคุณคุณแบกอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างไว้กับตัวเองนะคะเงินของคุณยังดีแต่คุณยังต้องแบบแบกบแบกบหลายอย่างน่ะนะคะแล้วคุณก็มีความเหนื่อยมีความลำบากใจในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะ มีความเหนื่อยในเรื่องของคนอื่นๆและเรื่องของความรักของคุณก็อึดอัดใจมีความทุกข์ในเรื่องของความรักยังไงบอกไม่ถูกในช่วงเดือนตุลาคมนี้ทีนี้มาดูเรื่องพันธุเรือนพันธุนะคะได้ไพ่เจ็ดทวยเจ็ดทวยคุณมีความคิดความคิดและมีเป้าหมายในชีวิตคุณเหมือนเริ่มวางกรอบแล้วก็ บางคนบางคนเปลี่ยนเป้าหมายชีวิตหรือเตรียมการเพื่อจะทําอะไรบางอย่างในอนาคตของตัวเองนะคะนะคะเหมือนคุณคิดเหมือนคุณคิดเหมือนคุณเตรียมการอะไรบางอย่างเกี่ยวกับแบบการวางหลักวางฐานของตัวเองในอนาคตนะคะในเรือนความรักได้ไพ่เดอะทาวเวอร์นี่ไงคะเพื่อนๆดาวอาริซึ่งเป็นดาวอังคารไม่ใช่สีดาววินาศ ขอไปนะคะพูดผิดดาววินาศซึ่งเป็นดาวอังคารของชาวธนูนะคะแล้วก็เป็นดาวบุตรปุตตะด้วยนี่แหละเ๋วจะย้ายไปเล็งลัคนาจะย้ายไปเลงลัคนาแล้วก็เอฟคิดว่ามันอาจจะส่งผลสันเทือนเกี่ยวกับความรักของชาวธนูพอสมควรเลยนะคะโอ้ดีเรื่องการเงินดีเรื่องการเงินนะคะแต่ว่าเรื่องความรักอันนี้น่ะ แล้วก็เรื่องบุคคลรอบข้างอันนี้นะคุณจะหนักใจในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะในเรือนอริได้ไ่่สเตรนจ์ค่ะแต่ต่อให้เจอภาระนะคะเรื่องหนักใจหรือมีปัญหาอุปสรรคในชีวิตอะไรเท่าไหร่ในช่วงเดือนตุลาคมนี้ชาวธนูยังคงเข้มแข็งนะคะพร้อมพร้อมจะต่อสู้นะคะพร้อมจะแบบทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันผ่านคนไปได้สักครู่นะคะ มาต่อคะ่ะนะคะเอฟขยายกล้องให้กว้างขึ้นนะคะคุณพร้อมจะสู้ไปพร้อมจะแบบฝ่าฟันทุกอย่างและพร้อมจะรับมือนั่นแหละอะไรที่หนักหน่วงที่เกิดขึ้นกับคุณในช่วงตุลาคมนี้ไม่สามารถทําให้คุณแบบสูญเสียความสูญเสียความมุ่งมั่นในใจของตัวเองไปได้เลยนะคะในเรือนที่7ได้ไพ่ชาริออตคะ่ะ ว่าบางคน move on ออกมาจากความสัมพันธ์ครั้งเก่าจริงๆนะคะบางคนมีเกณฑ์เลิกลาบางคนมีเกณฑ์อย่าร้างบางคนมีเกณฑ์แบบห่างออกมาจากคนที่จากคนที่ไม่ใช่คู่ที่แท้จริงของตัวเองนะคะในเดือนที่8ได้ไพ่สาถ้วยในเรือนที่9ได้ไพ่หนถ้วยในเรือนที่10 ได้ไพ่ดีไฮพริเทสในเรือนที่11โอ้โได้ไพ่ไฮหลอกแฟนนะคะโชคลาภความมั่นคงเกิดขึ้นกับคุณในเรือนที่12คุณกำลังจะพ้นคราบพ้นโศกนะคะใช่เลยแหละใต้สำรับเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งดาบชาวลัคนา ธนูการเงินของคุณยังมั่นคงแต่คุณเจอสถานการณ์ที่ค่อนข้างไม่สบายใจเกี่ยวกับผู้คนรอบข้างคนจะเจอแบบผู้คนตัดสินชีวิตให้กับคุณ่ะไม่ว่าคุณจะเลือกเส้นทางไหนในช่วงเดือนตุลาคมนี้คุณจะเจออุปสรรคขัดขวางไม่ให้ได้ดังใจตนแต่คุณก็จะมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำดังที่เป็นเป้าหมายชีวิตของตัวเองนะคะเอฟคิดว่า เป็นเดือนที่คุณจะหลุดพ้นจากเคราะห์และวิบากกรรมจัดเม้นเกิดขึ้นในภพวินาตคุณกําลังจะออกมาจากความวินาศสันตโรคุณกําลังจะทะลุทะลวงนะ่ะฝา่าด่านอะไรบางอย่างที่ปิดล้อมคุณเอาไว้นะคะคุณกําลังจะออกมาจากอะไรที่มันเป็นแบบผนังกําแพงที่ปิดกัน้นปิดกั้นดวงชะตาของคุณบารมีของคุณที่กําลังจะพุ่งทยานไปนะคะดูเหมือนที่ผ่านมาชาวธนูนะ่ะ อยู่ในความครอบงําของผู้อื่นตลอดเวลาความครอบงําของผู้ใหญ่นะ่ะไม่รู้ว่าผู้ใหญ่ทางไหนบ้างแหละผู้ใหญ่ทางไหนบ้างแหละใครก็ตามที่มีอํานาจอะไรปกครองคุณล้วนมีมีอิทธิพลในการครอบงําคุณทั้งทางที่ดวงชะตาของคุณนะ่ะมาอยู่ในจุดที่คุณไม่อาจจะอยู่ภายใต้ผู้ใดแล้วจริงๆแล้วดวงชะตาของคุณที่สะสมบารมีมานะ่ะ เป็นหนึ่งไม่จําเป็นที่จะต้องฟังใครไม่จําเป็นที่จะต้องถูกใครครอบงาําไม่จําเป็นที่จะตอจะต้องถูกใครชี้แนะนะคะคุณแข็งแรงและคุณแบบเข้มแข็งคุณดีเรื่องการเงินนะคะคุณดีเรื่องการเงินคุณดีเรื่องความแบบรุ่งเรืองที่กําลังจะมาจ่อรอคุณแต่เรื่องบุคคลภายนอกนี่ มีอิทธิพลทําให้คุณรู้สึกหม่นหมองและเป็นทุกข์และคุณจะเครียดเรื่องเกี่ยวกับแบบทางเลือกของชีวิตในช่วงนี้นะคะอาจจะเป็นในเรื่องราวของความรักด้วยบางคนยังอยู่ในช่วงการผลัดเปลี่ยนนะพัดเปลี่ยนดวงชะตาชีวิตเหมือนเจอเรื่องร้ายมาตลอดเกี่ยวกับความรักบางคนนี่อันนี้จะไปตรงกับคนที่แบบมีวาสนาที่เจอสถานการณ์ ็นคู่กรรมคู่กรรมอีกพาร์ทเนอร์นะคะคุณมีสถานการณ์ที่ต้องแบบเจ็บใจสูญเสียและรู้สึกทุกข์ใจเกี่ยวกับชะตาชีวิตที่ผ่านมาของตัวเองมากๆเลยมันคุณพาตัวเองมาอยู่ในจุดที่ ที่คุณไม่สามารถที่จะดิ้นหนีไปไหนได้ในช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะคุณอุดอัดคับแค้นใจกับสิ่งที่ตัวเองได้รับนะนะคะทั้งๆที่คุณตั้งมั่นอยู่ในทิศทางที่คุณคิดว่าควรจะเป็นคุณเลือกในสิ่งที่ควรจะเป็นแต่สิ่งที่เลือกมาที่มันควรจะเป็นนั่นแหละกลับพาคุณไปสู่เส้นทางแห่งการปวดใจสูญเสียแล้วก็ทุกข์ระทมบางครั้งบางทีบางครั้งบางที วิบากกรรมกลร็ล่อคุณด้วยสถานการณ์ให้คุณไม่อาจจะไม่อาจจะแบบผลักออกมาได้นะคะบางครั้งบางทีนะเจ้ากรรมในเวรก็มาในมาในรูปแบบของคนที่มีอิทธิพลเหนือคุณมีอำนาจเหนือคุณมีอำนาจในการชี้นำและคุณเชื่อฟังเคารพและสุดท้ายชีวิตของคุณก็จำยอมต้องจำยอมที่จะต้องแบบเจอสถานการณ์เหล่านั้น ขอให้เชื่อว่าตัวเองกำลังหลุดพ้นแล้วนะคะจัดเมนต์ควรแบบเสียครั้งใหญ่เพื่อให้ได้สิ่งที่ใหญ่กว่าเพราะว่าพบแห่งความเจริญเจริญรุ่งเรืองเริ่มต้นขึ้นแล้วการเงินยังดีอยู่แล้วมันกำลังจะดีขึ้นไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆพระเสาไม่เคยทดสอบใครแล้วไม่ให้รางวาัลและพระเสาทดสอบคุณมากว่าสปี ในเรือนการเงินในเรือนความมั่นคงบางคนเจอสถานการณ์สูญเสียยิ่งใหญ่จริงๆเกี่ยวกับเรื่องการเงินเพราะพะเสรยยังไงก็เป็นดาวแห่งความระทมทุกข์นะคะคุณจะเจอสถานการณ์ที่ถูกผลานจากผู้คนรอบข้างน่ะมีเหตุให้ต้องสูญสลายเงินก้อนใหญ่ของตัวเองจากผู้คนที่แบบเข้ามาเกี่ยวพันในเชิงความสัมพันธ์ในทิศทางใดก็ตามแต่ แต่มันเป็นสิ่งที่คุณจะต้องชําระสะสางและชดใช้ก่อนที่จะได้มาใหม่นะคะและเส أ ท่านเห็นการกระทําของคุณท่านรู้ว่าคุณผ่านอะไรมาบ้างและท่านแบบชื่นชมหลักการในตัวคุณตัวตนของคุณแม้คุณจะทุกข์เท่าไหร่มันเป็นช่วงแบบบีบคั้นของเหล็กกล้าที่ถูกทุกตีที่ถูกแบบเหมือนเหล็กร้อนนะ่ะที่ถูกทุบตีจนกลายเป็นดาบที่แ็งแกร่งอย่างนั้นล่ะค่ะนะคะดาบคมจะต้องถูกไฟร้อน เผานะคะแล้วก็ถูกเหล็กกล้าตีนะจนกลายเป็นอาวุธชั้นเยี่ยมนยั่นแหละตัวคุณบางครั้งการที่เราจะได้ได้รับโชคลาภใหญ่ๆนะคะ,น,ะ,คะนี่ลาภไฮโลแฟนน่ะไพ่สังฆราชาไพ่สังฆราชฎ่ะไพ่ผู้มีบารมีสูงนี่คือตัวคุณบางครั้งก่อนที่เราจะได้รับแบบความสุภพะความเจริญรุ่งเรืองการเฉลิมฉลองทุกประการเราจะต้องผ่านเรื่องแบบร้ายมาก่อน เอ็มไม่บอกว่าคุณเจอเรื่องดีมาโดยตลอดนันคุณเจอเรื่องร้ายและร้ายหนักมากก่อนที่จะได้เจอสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตเวลาที่คุณเจอสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตคุณเจอแบบเหนือผู้อื่นคุณได้ทุกสิ่งทุกอย่างเหนือผู้อื่นคุณจึงเจอบททดสอบที่มากกว่าผู้อื่นหนักหนานักนะคะนี่แหละตัวคุณบารมีของคุณกําลังจะถูกเลื่อนไปสู่แบบจุดที่คุณได้มาซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างนะคะ เป็นรอบสุดท้ายแห่งการเป็นรอบสุดท้ายนะแห่งการชําระกรรมเก่านะคะเป็นรอบสุดท้ายแห่งการชาระกรรมเก่าบางคนก็ออกมาจากความสัมพันธ์ร้ายนะคะบางคนออกมาจากความสัมพันธ์ร้ายบางคนทั้งทั้งออกมาจากความสัมพันธ์ร้ายทั้งเจอเหตุการณ์สูญเสียนะคะั้งเจอเหตุการณ์แบบวุ่นวายมากเลยในชีวิตเจอสถานการณ์เปลี่ยนแปลงอะไรมากมายเพื่อเตรียมรับสิ่งที่ดีที่สุดที่กําลังจะเกิดขึ้น เบื้องหน้านะคะเป็นเดือนแห่งการผัดเปลี่ยนและเป็นเดือนแห่งแห่งการแบบกดดันนะคุณถูกกดดันนะคะคุณถูกกดดันจากบุคคลรอบข้างคุณถูกแบบความอึดอัดเล่นงานในเดือนตุลาคมนี้ก็เป็นเช่นนั้นเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าการเงินของคุณยังดีและยังดีอยู่มากนะคะยังดีอยู่มากยังไม่มีอะไรที่แบบ เหมือนกับว่าคุณอาจจะเคยสูญเสียแต่ก็เป็นช่วงที่คุณแบบได้ทุกสิ่งทุกอย่างมาแบบราบรื่นพอสมควรและช่วงนี้แล้วต่อไปมันจะยิ่งเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆน,นะคะเดีย๋ยวเรามาดูไพ่ไพ่อาราคลกันค่ะอันนี้เห็นไหมคะเอฟให้ดูมีไพ่แบบไฮพริเทสและไฮโลแฟนนักบวชหญิงระดับสูงนักบวชชายระดับสูงและคนคนนี้บำเพ็ญบารมีมาในเชิงแบบจิตวิญญ,ญาณด้วยไม่มีทางเลยที่ ถ้าหากบำเพ็ญบารมีมาในเชิงจิตวิญญาณจะไม่บำเพ็ญบารมีในเรื่องของทรัพสมบัตินะคะทุกอย่างจะควบคู่กันคุณนะ่ะมีโอกาสเลยที่จะพบคู่ที่มีบารมีส่งเสริมกันนะคะจริงๆแล้วต่อให้เจอเรื่องร้ายในความรักที่มันเกิดขึ้นก็เพื่อให้คุณนะ่ะได้เจอข้อเปรียบเทียบนั่นเองมีเกณฑ์จะได้พบรักครั้งใหม่ในเรเรๆนี้ที่ลงหลักปักฐานกันอย่างมั่นคงถาวรน,นะคะในเดือนตุลาคมนี้ชาวแบบ ดาวราภะนะคะดาวลาพะของชาวธนูซึ่งเป็นดาวศุกร์นะคะก็ได้ตำแหน่งไม่ดีได้ตำแหน่งเป็นนิดนะได้ตำแหน่งอ่อนอ่อนกําลังแล้วปลายแล้วแบบช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนตุลาคมนี้นะคะดาวศุภะซึ่งแปลว่าความเจริญรุ่งเรืองที่เป็นดาวอาทิตย์นะคะก็จะย้ายไปเป็นนิดอีกเนี่ย คุณก็เลยจะอยู่ในช่วงแบบอ่อนกําลังเป็นพิเศษอ่อนใจเป็นพิเศษแต่คุณยังคงมุ่งมั่นคุณเหนื่อยเหลือเกินคุณเจอสถานการณ์ที่ผู้คนรุมคุณอะรุมคุณคนเดียวนะคะหรือคุณต้องแบกอะไรไว้คนเดียวแต่คุณก็ยังมีความเข้มแข็งอยู่นะคะเป็นรอบสุดท้ายที่คุณจะเจอเรื่องหนักเพราะอะไรเดี๋ยวดาวอาทิตย์จะไม่เป็นนิดอีกแล้วเดี๋ยวจะย้ายมาอยู่ในเรือนลาพระแล้วก็จะย้ายมาเรื่อยๆยจนถึงทับลัคนาคุณนะคะดาวแห่งความเจริญรุ่งเรืองจะมาทับลัคนาคุณดาวลาพระก็จะมาแบบ อยู่เป็นเกษตราราธิบดีแล้วก็จะมาทับลัคนาคุณแล้วแบบหมุนเวียนไปสู่ช่วงดีๆจนถึงปลายปีเลยนะคะเรามาดูต่อนะคะไพ่ Oracle จะบอกอะไรชาวลัคนาราศีธนูเพิ่มเติมบ้างคะโชคดีกำลังจะมานะคะพระพิคเนสบอกแล้ววิกตอรี่ชัยชนะกำลังจะมาโชคดีโชคใหญ่กำลังจะเข้ามาหาคุณนะคะ ในเรือนในเรือนสุภาหน่ความเจริญรุ่งเรืองดีอยู่นะคะยังดีอยู่นะแล้วก็ดีกว่าเดิมแน่ๆคุณจะดีได้ดีกว่าเขาหลังจากที่คุณผ่านอะไรมาหนักกว่าเขาแล้วคุณจะโชคดีกว่าเขาโชคใหญ่กว่าที่คุณคิดจะเข้ามาชีวิตของคุณจะดียิ่งกว่าเดิมแน่ๆชโชคดีเข้ามาแล้วชีวิตที่ดีมากกว่าเดิมเข้ามาแล้วนะคะ อ้าวอันนี้อยากพลิกออกมานี่ไงมูฟออนเดินหน้าต่อบางคนออกมาจากความสัมพันธ์แย่ๆบางคนหมายถึงแบบหมดเคราะห์หมดโศกหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยนะคะนี่เรียนเชิญเรียนเชิญขึ้น่าขึ้นสูงขึ้นไปสู่สิ่งดีๆนะคะขึ้นไปสู่ฐานะดีๆกว่าเดิมตำแหน่งดีๆกว่าเดิมพื้นฐานชีวิตที่ดีกว่าเดิม บางคนที่เป็นชาวธนูนะจะถูกตราหน้าว่าเห็นแก่ตัวด้วยซ้ำนะคะในช่วงที่ผ่านมาหรือณปัจจุบันนี้บางคนที่จะทำอะไรบางอย่างให้กับชีวิตตัวเองให้ดีกว่าเดิมก็เจอวิบากกรรมที่เป็นเจ้ากรรมในเวรที่เรียกว่าคนใกล้ตัวดึงเอาไว้และว่าคุณเห็นแก่ตัวทั้งทางที่บารมีคุณสูงกว่าทาั้งทางที่ภูมิ ปัตนรร่ะภูมิมรรมนะภูมิปัญญาของคุณนั้นสูงกว่าแต่คนอื่นกลับมาตาหน้าและชี้นําคุณว่าอย่างนั้นอย่างนี้แต่จริงๆแล้วตัวของคุณรู้ดีรู้ดีว่าตัวเองกําลังจะทําอะไรจะเป็นอะไรคุณประมาณตัวเองประเมินตัวเองได้ถูกต้องนะคะได้อย่างเยียบย่อนและเฉียบคมตั้งแต่ไหนแต่ในแต่ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาไม่ว่าคุณจะต้องการอะไรก็ตามแต่คุณไม่เคยเลือกตามความต้องการของตัวเองคุณมักจะเลือกในแบบที่คุณคิดว่าดีที่สุด สำหรับผู้อื่นนะคะดีที่สุดสำหรับผู้อื่นเสมอคุณเลือกด้วยแบบคุณค่าบารมีแห่งจิตคุณโดยแท้อนาคตคุณจะต้องได้สิ่งที่คุณปรารถนาและบางทีสิ่งที่คุณปรารถนานั่นแหละมันเป็นภูมิปัญญาครั้งเก่าก่อนที่จิตวิญญาณดวงจิตของคุณรู้ว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางแห่งความเจริญของฉันและฉันจะไม่ให้ใครที่มีบารมีน้อยกว่าฉันด้วยซ้ำมาชี้นำฉันบางทีแล้วอ เอฟพูดอย่างนี้มันก็เหมือนการแบบเสริมอัตตาเนาะแต่จริงๆแล้วมันจําเป็นจะต้องเป็นแบบนั้นนะคะนะคะคุณย่อมจะรู้ได้ด้วยตัวเองว่าเวลาที่คุณทําอะไรแล้วมันแสดงผลออกมาเป็นแบบไหนน่ะบางทีคุณจําเป็นที่จะต้องเกิดมาในแบบที่ ที่ถูกทําให้เชื่อว่าตัวเองไม่มีอะไรเป็นคนไม่มีบารมีอะไรเพื่อให้คุณแบบขม่มตัวตน,นะะทางด้านแบบความอวดถือดีอะไรตรงนั้นไว้นะคะแต่จริงๆแล้วคุณเป็นคนมีนะคะมีแล้วมียิ่งอย่างเยี่ยมยอดด้วยแล้วเร็วๆนี้ภูมิใหม่ภูมิใหม่ของคุณอนะ พื้นฐานและรากฐ,ฐานดวงชะตาใหม่กำลังจะเชื้อเชิญให้คุณไปอยู่ในจุดใหม่ที่ดีกว่าเดิมนะคะจุดแห่งความโชคดีและดีกว่าเดิมไม่ว่าจะมีสถานการณ์เช่นไรก็ตามให้เชื่อตัวเองให้เดินให้เดินตาม สัญชาตญาณของตนนะคะให้เชื่อตนไม่ว่าจะแบบเปลี่ยนงานย้ายงานเลื่อนสถานะใหม่เปลี่ยนไปทําอะไรแบบใหม่หรือเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆห,หรือเลือกเส้นทางใหม่แห่งชีวิตหรือตัดสินใจบางอย่างเกี่ยวกับความรักให้ทําด้วยตัวเองให้เลือกด้วยตัวเองเพราะคุณเกิดมาในแบบที่เหนือกว่าผู้อื่นอยู่แล้วนะคะในแบบที่เหนือโดยที่ไม่ต้องแบบ เรงใดผู้ใดแล้วนะคะบางทีเจ้ากรรมนายเวรก็มาในรูปแบบคนใกล้ตัวนั่นแหละนะคะ Spiritual symbol คุณจะเจอความรักทางจิตวิญญาณพบคนที่ถูกส่งมาโดยสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วกำลังจะได้พบคนที่ถูกส่งมาโดยสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางครั้งคุณรู้ตัวได้ซ้ำเห็นไหมหลังความรักบางครั้งคุณรู้ตัวคุณรู้ตัวได้ซ้ำความรักที่คุณมีให้กับใครผู้ใดมากมายล้นเหลือนั้นคือความรักทางจิตวิญญาณ คุณถูกกำหนดมาให้รักได้ผู้เดียวเท่านั้นที่เป็นความรักระดับสูงที่เป็นความรักทางจิตวิญญาณที่เป็นความรักแท้น่นะคุณน่ะจะรู้สึกได้ด้วยตัวเองนั่นแหละว่าใครนะคะและผู้นั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งมาด้วยนะคะชาวลัคนาธนูกำลังจะสมหวังในความรักจึงผิดหวังก่อน กำลังจะสมหวังในความรักที่เลอค่าและเป็นความรักทางจิตวิญญาณและเป็นความรักที่ส่งมาโดยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นความโชคดีโชคใหญ่นานา,นาประการพระพิคเนตนะคะเป็นเจ้าแห่งความมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์และความสําเร็จทุกประการเป็นเจ้าแห่งการได้มาซึ่งทุกอย่างที่สมปรารถนาคุณจะได้อย่างแน่นอนนะคะแต่ก่อนที่คุณจะได้คุณจะต้องไปลองอยู่กับสิ่งที่ไม่ใช่นะคะเจอสถานการณ์ที่ไม่ใช่ก่อน To the sea กำลังจะได้เคลื่อนย,ย้ายเปลี่ยนแปลงเร็วๆนี้นะคะเหมือนเรือเล็กออกจากฝั่งเลยเนาะคลีนอ it up นะคะโอ้โนเพลทไลท์โฮไม่มีที่ใดเหมือนบ้านบางคนกำลังจะได้แบบรับรับสถานการณ์ที่ได้วางรากฐานชะตาใหม่นะคะคลีนพื้นที่เคลียร์วิบากกรรม เริ่มต้นชีวิตในแบบที่ตัวเองก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะเป็นไปในทิศทางไหนแต่สัญชาตญาณของตัวเองชี้นําไปให้เป็นให้ทํานะคะคุณจะได้เริ่มต้นชีวิตที่เป็นหลักฐานที่มั่นคงจริงๆอันนี้นี่ no plate life home แปลว่าชีวิตที่มั่นคงชีวิตที่เป็นปึกแผ่นชีวิตที่ไม่มีอะไรมาสั่นสะเทือนความรุ่งเรืองความมั่งคั่งได้อีกแล้วนะคะเดือนตุลาคมนี่เป็นเดือนที่ ไม่ค่อยมีใครจะได้โชคแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่าไหร่นะคะเพราะอะไรเดียวดาวอาทิตย์ก็จะไปเป็นนิดดาวสุขซึ่งเป็นดาวเงินทรัพยากรความร่ํารวยความรื่นรมก็ยังเป็นนิดอีกต่างหากนะเป็นสิ่งที่แบบอ่อนกําลังเดือนตุลาคมก็เป็นเดือนก็เลยเป็นเดือนที่ไม่ค่อยสดใสนะคะถึงจะโชคดีในเรื่องเงินก็ยังมีภาระทางใจในเรื่องอื่นคุณหนีโชคดีทางด้านการเงินแต่เรื่องอื่นๆก็ยังทุกราศีอื่นๆก็เหมือนกันลัคนาอื่นๆก็เหมือนกันเพราะว่า แสงอาทิตย์กระทบถึงผู้คนนะคะนะคะแสงอาทิตย์ในเดือนตุลาคมจะอ่อนแสงที่สุดดาวสุขซึ่งเป็นดาวแห่งความรื่นรมความสุขและทรัพย์สมบัติก็อ่อนแสงอ่อนกําลังที่สุดนั่นเองเป็นแบบนี้แหละนะคะอดทนให้ผ่านช่วงนี้ไปแล้วก็ตัดสินใจตามสัญญาตญยานตน คุณจะได้สิ่งดีๆแน่นอนนะมีเพื่อนนะคะถึงคุณจะเป็นทุกคุณก็มีเพื่อนเพื่อนทุกคุณก็มีคนอื่นๆน,นั่นแหละที่ไม่ได้โชคดีไปซะทุกอย่างหรอกเนาะแบบทุกคนมันจะต้องผ่านสถานการณ์เหล่านี้เพื่อวัดพลังใจและบารมีนะคะเอ็ว่าคุณมีคู่บารมีใหญ่เลยแหละคู่บารมีทางจิตวิญ,ญญาณที่เหมือนไพ่บอกว่าความรักของคุณจะสมหวัง้วยซ้ํากับคู่แท้ทางจิตวิญญ,ญาณ นะคะไม่ใช่คนที่อาภัพรักเลยแต่ต้องเจอสถานการณ์เดอบร้ายก่อนก่อนที่จะได้เจอดูสิความสำเร็จที่ยั่งยืนและยาวนานลองกีวรติโอ้ขนลุกทรัสวางใจวางใจนะคะวางใจทุกอย่างกำหนดให้คุณแล้วนี่ไพ่บอก คุณแค่ต้องรอออกมาจากสถานการณ์เดิมลอยทุกรอยโศกออกไปดีกว่าเดิมและเดินหน้าต่อ Move on นี่แลว,ว่าแสดงว่าที่ผ่านมาคุณเจอช่วงที่ร้ายที่สุดในชีวิตคุณเจอเรื่องเคราะห์รับสายฟ้าฟาดนะดวงชะตาดวงแตกแข่งชีวิตเลยแล้วเจอแบบหนักหน่วงสุดๆต่อไปนี้ประตูแห่งความสดใสกาลังจะเปิดขึ้นแล้วนะคะ l o n g e v i t y ความยืนยาวอายุ มั่นขวัญยืนนะคะความรักความสําเร็จที่ยั่งยืนยาวนานคุณจะเจอความสําเร็จที่ยั่งยืนยั่งยืนยาวนานเลยต่อไปนี้รักยาวนานจะเจอความรักที่จะไม่มีอะไรสั่นสะเทือนและสั่นคลอนได้อีกแล้วจะเจอคู่แท้เป็นคู่รักทางจิตวิญญาณเป็นคู่บารมีใหญ่เลยที่อยู่ด้วยกันนี่จะสร้างแต่ความมั่งคั่งมั่งมีสีสุขและพัฒนาจิตวิญญาณไปด้วยกันคุณจะเจอคนที่มากไปด้วยวุฒิภาวะทางอารมณ์คุณจะเจอคนที่แบบส่งเสริมกันและกันให้ได้ ทรัพส,สมบนะัติสน่ะกุศลสมบนะัติน่ะบารมีสมบนะัติน่ะทรัพย์สมบัติที่เป็นแบบความรวยทางโลกคุณก็จะได้มานะคะหลังจากที่คุณผ่านช่วงหนักหน่วงแห่งวิบากกรรมมาช่วงสายฟ้าช่วงพันดินถลม่มอะไรเอยทาวเวอร์ที่ขึ้นมานั่นแหละคุณจบแล้วคุณแบบออกมา ออกมาแล้วกําลังจะออกมาในบางคนแต่บางคนก็ออกมาได้แล้วแล้วต่อไปนี้อะไรที่เป็นสุขมันจะอยู่กับคุณยืนนานเพราะคุณเล่นยากคุณเล่นบทยากแล้วคุณสอบผ่านได้เกรดดีเยี่ยมทรัสตนะคะเปิดใจอีกครั้งปัจจุบันเป็นสิ่งสาคัญคุณจะถูกคุ้มครองและคุณจะปลอดภัยไม่ว่าคุณจะตัดสินใจทําอะไรก็ตามคุณจะถูกคุ้มครองและคุณจะปลอดภัยตัวตนที่คุณเป็นะไม่ใช่จะหาได้ง่ายๆนะคะ ตัวตนที่คุณเป็นบารมีที่คุณมีนะในตัวตนของคุณนะ่ะเป็นโชคใหญ่แล้วแหละมากกว่าการเงินที่ได้มาตั้งแต่แรกมากกว่ามากกว่าความรักที่ได้มาก่อนใครอะไรแบบนั้นนะคะวิญญาณของคุณนี่คือสิ่งที่สูงค่าโดยแท้เป็นหาได้ยากยิ่งนะคะสุดท้ายแล้ว คุณผ่านทุกอย่างมาเพื่อให้บารมีเพิ่มพูนในจุดนี้คุณต้องดูให้เห็นชัดว่านี่คือถ้วยรางวัลแท้จริงของดวงจิตคุณคุณเอาชนะชะตากรรมได้และยังคงมีดวงจิตแบบหมายมั่นที่จะเดินทางไปสู่ทิศท,ทางที่ดีนะคะมันเป็นช่วงที่คุณอาจอาจจะได้ไม่คุ้มคุณจะรู้สึกว่าคุณเสียไปในแบบที่ไม่คุ้มค่าเลยกับ คุณได้อะไรมาไม่คุ้มค่าเลยกับสิ่งที่คุณเสียนะคุณเคยคุณอาจจะเคยเสียใจกับชะตากรรมของตัวเองมากคุณตัดสินใจเลือกอะไรที่คุณคิดว่ามันมันโอเคมันสมควรมันเหมาะสมมันยุติธรรมที่สุดแต่มันสิ่งที่ได้มาหาคุณกลับไม่มีอะไรคุ้มค่าไม่คุ้มค่าเป็นสิ่งที่เสียดายเปล่านะเสียเปล่านะอะไรที่ได้มาคุณไม่ได้สิ่งที่เป็นรูปธรรมภายนอก นะคะคุณได้สิ่งที่แย่จริงๆในรูปธรรมภายนอกที่ผ่านมาแต่ภายในของคุณันล้ำเลิศจริงๆบารมีของคุณที่เป็นก้อนมหึมาขนาดใหญ่ที่ทรงไว้เพื่อเตรียมการจะเปิดเผยให้คุณได้รับนั้นมันใหญ่ยิ่งยิ่งกว่าสิ่งที่คุณมองเห็นภายนอกเนื้อในแห่งจิตวิญญาณที่น่า,าภาคภูมิใจนี้ตั้งหากคือสิ่งที่น่าแบบคาระวะบูชาและคุณได้มา คุณถูกคุ้มครองคุณปลอดภยัยและคุณเตรียมรับเลยสิ่งที่ท่วมทนทะลักไหลมาที่เป็นโชคใหญ่ที่จะทะลักมาหาคุณเพราะว่าไพ่บอกเลยว่าโชคกุศลที่คุณได้รับจริงๆก็คือบารมีที่เพิ่มแล้วที่ใหญ่ยิ่งกว่าเดิมแล้วเปลือกนอกที่อะไรที่เป็นวิบากร้ายนั้นสิ้นแล้วนะคะอย่าดูเรื่องความรักนะคะ ได้เวลาทําการสาธิตแล้วผู้มีจิตวิญญาณอันอาวุโสแล้วจะยิ่งมองผู้อื่นแบบอ่อนโยนจะส่งยิ้มให้ก่อนเสมอและจะพูดคําว่ารักก่อนตลอดเนะี่ยคุณน่ะเป็นคนนี้อ่ะเป็นคนนี้นะ่ะที่เมื่อมีความรักคุณจะไม่มีอัตตาถ้าคุณรักคุณจะเป็นฝ่ายทําให้ก่อนคุณจะเป็นฝ่ายรักให้มากกว่าคุณจะเป็นฝ่ายแบบทําอะไรดีๆให้กับผู้อื่นก่อนนี่แหละ ตัวตนของคุณที่เป็นคนที่แบบน่านับถือเพราะเหตุที่คุณเป็นอย่างนี้คุณจึงเกิดมาในแบบนี้เกิดมาเป็นคนแบบนี้นะคะคุณจึงจะต้องได้ทุกสิ่งทุกอย่างเช่นนี้นี่แหละฉันไปในที่ที่คุณไปเสมอสิ่งต่างๆรอบตัวคุณคนอื่นๆรอบข้างคุณมักจะใจดีกับคุณ ให้ความสนใจในตัวคุณคาดหวังอยากได้ความรักจากคุณเพราะฉันส่งพลังงานผ่านพวกเขาและสิ่งต่างๆรอบตัวคุณจริงๆแล้วนะ่ะคุณมีความรักห้อมล้อมฉันไปในที่ที่คุณไปคุณมีความรักห้อมล้อมนะคะคุณเป็นใครที่ที่คนอื่นอยากได้เสมอนะ่ะตัวตนของคุณนะ่ะคุณดูสิ คุณเป็นคนที่ใครอื่นชื่นชมเสมอเป็นคนที่ใครอื่นก็อยากอยู่ใกล้เป็นคนที่ใครอื่นก็อยากครอบครองไว้เป็นคนที่ใครก็อยากจะยึดมั่นถือมั่นเอาไว้เป็นที่พึ่งพาเป็นที่พึ่งพิง <c oughs> บางทีคุณตัดสินใจพลาดคุณอาจจะพาตัวเองไปไปคุ้มครองสิ่งที่ไม่คุ้มค่าน่ะ <c oughs> บางทีคุณตัดสินใจเลือกเส้นทางชีวิตให้สามล้อถูกหวยอะไรแบบนั้นนะคะ <c oughs> บางคนบางคนก็ไปเจอความรักที่แบบ แย่ๆไปเจอกาฝากในชีวิตไปเจอคนที่เป็นท็อกซิเกเดชชั่นชีพแล้วคุณพยายามเหลือเกินที่จะแบบทำทุกอย่างให้ดีที่สุดแต่รางวัลไม่คุ้มค่าบางครั้งเขาก็เป็นเจ้ากรรมให้คุณชำระสาสางร,รอบสุดท้ายนั่นแหละนะคะบางครั้งคุณอนะทำกุศลมาเพื่อให้ได้รับสิ่งดีๆสิ่งดีๆและเป็นที่รักเหลือเกินคุณก็จะอยู่ในชีวิตของทุกคนในแบบที่ ติดตาตรึงใจเอาไว้น่ะติดตาตรึงใจเอาไว้ว่าคุณจะถูกรักเสมอไม่ว่าจะเลือกเส้นทางไหนและยังไงบารมีของคุณก็จะพาคุณไปสู่จุดที่แบบดีกว่าให้สมค่ากับสิ่งที่คุณเป็นเอฟคิดว่าคุณได้เวลาแล้วได้เวลาไปในที่ที่สมควรและเหมาะสมกับคุณได้เวลาแล้วที่จะเจอความรักที่ดีจริงๆที่เป็นคู่แท้ทางจิตวิญญ,ญาณนะคะได้เวลาที่จะเจอแบบ สถานภาพชีวิตที่รุ่งเรืองและมั่นคงและปลอดภัยบางครั้งก็อาจจะเป็นคุณเองก็ได้ที่ตัดสินใจเลือกชะตาชีวิตเช่นนี้ถ้าหากเจอสถานการณ์ร้ายสุดในชีวิตที่ผ่านมาอึดอัดขั้นสุดไม่สุขเลยไม่ไร้สุขหาหาได้แต่ความทุกข์แต่คุณก็ยังแบบมั่นคงและแบบตรงแน่วในการแบบ พยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุดคุณตัดสินใจเลือกมาฝืนฝืนอยู่ตรงนั้นเพื่อสร้างบารมีเก็บเกี่ยวเอาความอดทนให้มากเพื่อที่จะได้รับความสุขตลอดชีพแล้วกําลังจะมาถึงแล้วด้วยเพื่อให้คุณ่จะได้ความสุขตลอดชีพในเวลาอีกไม่นานหลังจากนี้นะคะผ่านเดือนนี้ไปคุณก็สบายิวแล้วแล้วแหละ ชาวธนูนะคะผ่านเดือนตุลาคมนี้ไปชีวิตของคุณจะสบายและมาจับมือกันทุกๆราศีนะคะเพราะว่าเป็นเดือนเป็นเดือนที่ใช้ชีวิตยากจริงๆนะมันเป็นแบบนี้แหละอดทนและผ่านไปให้ได้ทุกอย่างจะต้องดีกว่าเดิมนะคะแล้วคุณจะได้ดีเป็นเลิศเลยรากฐานนี้มันมันอาจจะต้องแบบถล่มออกให้หมดนะเหมือนที่ไพ่ออกมาบอกเนาะนะคะอะไรร้ายๆย,ยที่เกิดขึ้นกับคุณมันอาจจำเป็นที่จะต้องถูกถล่มออกไปซะให้หมดเลยหนักนวลทีเดียว เพราะว่าการจะสร้างบ้านใหม่อ่ะการจะสร้างตึกที่มั่นคงอะไรขึ้นใหม่มันจะเป็นที่จะต้องแบบราบถล่มทุกอย่างให้ราบเป็นหน้ากลองคุณอาจจะเจอสถ,ถานการณ์เหล่านี้เพื่อสร้างใหม่ให้ยั่งยืนและมั่นคงนะคะแต่ก่อนนะ่ะเสาเข็มก็ไม่ได้ลงอะไรก็ไม่ได้ทำให้มันมั่นคงตั้งแต่แรกแบบแปลนก็ไม่แทบจะไม่ได้เขียนวางผังให้ดี นะคะชีวิตใหม่ที่กําลังจะเริ่มต้นนี้นะ่ะมันจะทุกอย่างมันจะวางทุกอย่างวางกรอบไว้อย่างดีอย่างยอดเยี่ยมที่สุดเลยแล้วคุณจะขอบคุณตัวเองที่ที่คุณเลือกสถานการณ์ที่ผ่านมานั้นนะคะเพราะมันทําให้คุณได้สิ่งที่ดีกว่าเดิมจริงๆภายไพ่นี้มาบอกอนาคตของอนาคตของคุณอีกเดือนนี้จําต้องเตรียมตัดสินใจหรือเจอสถานการณ์ที่พลิกผันมากๆหรือเจอแบบเรื่องความแบบบงการแล้แบบ คนอื่นอาจจะว่าอะไรคุณมากมายอย่าสนใจไม่มีใคร รู้ดีไปกว่าคุณนะคะไม่มีใครรู้ดีไปกว่าคุณนี่คือจิตวิญญาณของคุณคุณรู้ดีว่าคุณจะทําอะไรและจะเป็นไปในทิศทางไหนนะคะสําหรับวันนี้แอปขอทานายให้เ,เพื่อนๆชาวลัคนาราศีธนูเท่านี้นะคะเหมือนไม่มีอะไรเลยเนาะแต่มันมีนะเพราะว่าเดือนนี้นะ่ะมันมันอาจจะไม่ได้ดังหวังในเรื่องของความรักในเรื่องของผู้คนแต่เงินก็ยังเข้าดีนะคะในเรื่องของการงานก็เหมือนกับรอชะงักรอเพื่อไปต่อนะคะ ชนอีกนิดนึงตอนอีกนิดนึงเดี๋ยวได้ดีนะคะสําหรับวันนี้เอฟขอทำนายให้เพื่อนเพื่อนชาวลัคนาราศีธนูเท่านี้นะคะขอให้เ,เพื่อนเนมีความสุขในชีวิตนะคะมีความสุขในความรักนะคะความรักปกป้องคุ้มครองทุกคนเลยค่ะสมหวังในความรักทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ